ไม่มีใครเห็นคัทเกมเมอร์ครับอยู่ทางฝั่งบูทีมครับเสมอกับ Fiber eSport ครับฝั่งเรดทีมอยู่ฮะแบนเป็นทางด้านของซิกกาตันคามิวรีฟินอาคาริครับเฟิร์สพิกครับคาริหลุดฮะซาย่าราคาหรือเปล่าได้เห็นแล้วครับซาย่าราคาครับและทำไว้ได้ดีด้วยฮะนัมเบอร์กับทางด้านของเนลครับในคู่นี้โกกีก้าเล็งไปที่ทางด้านของกาลิโอนะฮะคู่หน้านะครับคู่หน้าบอกเลยว่าเดือดสุดๆนะเดือดสุดๆเดบิวต์เจออาร์คติกฟ็อกซ์นะเบสออฟฟายนะครับกาลิโอเลนก้าครับจากข้างด้านของคาร์ดเกมเมอร ออลาฟครับของอาคาเซลกาเลนของเอ็นซีโอเอ้าว่ากาเลนมีโอกาสสูงมากครับที่จะเจอทางด้านของอาคารินะฮะเดน่าลามิล่าครับและแบ็คเกอร์กับไคซะครับว้าวเบอร์ลินครับงัดไม้ตายออกมาจิ้งจอกก้าวหางครับอาเรียสำหรับใครที่พลาดนะครับบางแมตช์ไปนะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube/CNTTV นะครับเราลงย้อนหลังไว้ให้ทุกคู่ทุกแมตช์นะครับWelcome to Wild Rift. ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับมาแล้วครับใครจะอยู่ใครจะไปครับอันดับ4ไม่มีใครจดจำครับอันดับ3ยังอยู่ในชาร์ตฮะโหโถมาสี่ครับแหมกะว่าได้เปิดสนิทสักหน่อย NCO ครับมาหวาดไว้ตรงทางด้านของบูบับครับทางด้านของอีเทอร์ไลท์มารอดักผ่านแถมแน่นอนแถมแน่นอนโป๊ะ1ทีฟันอีก1ทีโดนสวนกลับมาเจ็บเหมือนกันครับมาช่วยทางด้านของเบอร์ลินนะฟาร์มทางด้านของเรดบัฟครับเนลกับนัมเบอร์ครับรออยู่เหมือนกันครับจังหวะนี้โยกเข้าไปครับแล้วไล่ยิงฮะแต่โดนดึงมาคุยครับชิออฟดูลายมาแล้วเจ็บหนักอยู่เหมือนกันครับโกกิก้าครับเกินครึ่งหลอดครับโอ้ใช้คำว่าเกินครึ่งหลอดก็ดูแปลกไปนะใช้คำว่าเหลือข้อเดียวดีกว่าด้านบนครับ NCO ครับกับทางด้านของอิตาลีตรงกลางครับเบอร์ลินนะเจอกับทางด้านของลามิล่าลามิล่าครับแอบอยู่หลังกำแพงโอ้แล้วรีบเคลียร์ครับต้องกลับครับทางด้านของเนลกับนัมเบอร์ครับเจ็บหนักครับในช็อตเมื่อกี้นี้ตรงนี้1นาที25วินะครับเป็นเวลาที่ปูเกิดแล้วเมอร์ลินครับมาเก็บไว้ได้ฮะเรียบสแครปเชอร์ครับเรียกทางด้านอิเทอร์ไลท์มาครับแล้วหย่อนสมายไปได้วิชั่นตรงนี้ไปครับทำให้บาลอนเลนน่าจะเล่นง่ายแล้วครับกลับกันด้านนี้ครับปูล่างฮะยังไม่มีใครครับต้องแฟดออกเลยครับอาคาเซลครับโอ้ลำบากกันเยอะครับนัมเบอร์ครับนัมเบอร์หาจังหวะยกอยู่ตรงนี้โยกไปถึงปุ๊บยิงซ้ำจากทางด้านของเนลครับจะโดนดึงเรียกมาคุยครับ
ต้อง Battle Dance ออกครับแล้วเจ็บหนักครับ Number อาจจะต้องวาร์ปกลับบ้านไปเติมเลือดฮะ Badger ยังคงฟาร์มฟรีอยู่ครับเวียงแห่ไปไม่ติดแน่หันกลับมายิงซ้ำครับเนลก็โอ้เงินนี่เบียดกันมาเลยเงินนี่เบียดกันมาเลยอีทไลท์เหมือนจะได้ของครับจะกลับหรือเปล่าไม่กลับครับไปพอชูเคนไปครับจังหวะนี้ครับทวายไลท์ชอไปหลบอยู่ในหมอกหลอกอยู่ในหมกมีประโยชน์ไหมไม่มีแค่มันคล้องจองเฉยราคาของนัมเบอร์ฮะครับอ้าวอีท่าไหนกันนะคนก็ดูเลนล่างอยู่กับขออภัยด้วยครับที่จับภาพไม่ทันเนี่ยแหมแกบวกกันไวจริงๆคู่นี้ผมก็กำลังดูอยู่เลยโอ้หวาดเพียบครับนะฮะที่เลนกลางเบอร์ลินกับลามิล่าครับนะฮะตัวทำจังหวะทั้งคู่นะฮะฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งบุกอาริเนี่ยเป็นฝั่งบุกอากาศีบคอยร้อยคอยชามอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งสวนนะครับเป็นฝั่งแบบว่าคอยสวนเกมนะฮะอย่างทางด้านของมูนฟอลของลามิล่าที่เล่นไดอาน่าดามบอกครับเอ็นซีโอกลับมาประจำการครับเจอกับทางด้านอิตาลีครับตรงนี้ถวายไรชาไปไม่ใช่ถวายไรชาสิทีออฟดูลาไปแต่ไม่ได้โดนอะไรมากมายครับแล้วโดนชามจากทางด้านของราคามาครับนัมเบอร์ก็เจ็บกันทั้งคู่ฮะมันจะมีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันครับแต่จะได้เปรียบเสียเปรียบก็ตรงนี้แหละครับเมอร์ลินครับวิ่งมาจากใครครับแล้วกระโดดหรือเปล่ากระโดดหรือเปล่าจะเอาทางด้านของเนลครับแล้วเนลกระโดดหลบครับล็อกหลบได้สวยฮะแล้วไล่ยิงต่อครับจังหวะนี้อาคาเซลฮะวิ่งมาแต่ไกลครับต่อได้ไหมต่ออะไรไม่ได้ครับฮะต้องแยกย้ายกันไปครับหกคนนี้ฮะพูดคุยกันได้นะครับทางช่องแชทนะครับจะมีทีมงานคอยตอบนะเพราะว่าพี่อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับมันดีเลย์หนึ่งนาทีนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะครับในแฟนเพจด้วยนะครับแชร์หรือจะไม่แชร์ในแฟนเพจก็ได้นะจะก๊อปนี่เลยก๊อป URL นี้ไปเลยแล้วเอาไปแชร์ตามกลุ่มก็ได้นะครับนะฮะหรือว่าจะเป็นหน้าวอลแฟนเพจหน้าวอลเฟซบุ๊กของคุณเองก็ได้นะครับนะฮะเพื่อลุ้นรับนะครับบัตรทูมันนี่นะครับโอคีก้าครับกับชิลออฟดูลานของเขาและจังหวะที่บัตเทิร์นแดนมาครับจะเปิดฮะต้องถอยออกครับแล้วเมอร์ลินครับเนลมายิงเปิดเอาไว้ครับอากาเซลเข้ามาสวมแทงให้ครับมีนัมเบอร์คอยตีแผลเป็นจังหวะจะเข้าไหมจะเข้าหรือเปล่าเมอร์ลินเหมือนจะอยากเข้าโกกีก้ายืนซ้อนอยู่หลังอ้าวโดนชามจากทางด้านของนัมเบอร์ฮะทำได้สวยครับอากาเซลได้ไปในจังหวะนี้ครับแต่ว่าทางด้านของนัมเบอร์เสียชีวิตเช่นเดียวกันฮะแล้วโอ้โหเบอร์ลินบอกไม่รู้จะยิงยังไงหมดอยู่เยอะเหลือเกินครับไปพอยชิงเกมไปครับจังหวะนี้ฮะแล้วกระโดดโค้งมาครับทางด้านของเบอร์ลินแม่เบอร์ลินเก็บเบอร์ลินไปได้แล้วเอาทางด้านของเทอร์เรตครับด้านขวามือในทันทีครับอากาเซลครับสวนมาตรงกลางครับไล่ตีอยู่ฮะปี๊ะปะโปเพได้ไป 4-5 ทีฮะต้องถอยออกครับทางด้านของลามิล่ากลับมาประจำการครับมาเปิดทางด้านของปูวอนทำไมเขาเรียกปูกันผมเรียกแมงกระจูนแต่หลังๆน้องๆเรียกปูก็เลยต้องเรียกปูตามน้องมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงครับเบอร์ลินมารับเวฟไว้ฮะเบ่งพลังไล่ไปหนึ่งรอบอ้าวแล้วไปฆ่ากันตรงไหนแอบฆ่ากันอีกแล้วอีเทอร์ไลท์กับเอลิโอลำบากนักภาคจริงๆจับภาพไม่เคยทันเลยคู่นี้ลามิล่าครับรับคู่หูดูโอดากอนเนลกับทางด้านของนัมเบอร์อยู่ตรงนี้มีการเปิดลิฟเทอร์เลอร์ฮะนัมเบอร์รู้แล้วครับอากาเซลมาเบอร์ลิมโป๊กไปก่อนแล้วเหมือนจะหลุดโพซิชันครับไม่หลุดครับไม่หลุดครับอีกนิดเดียวกำลังจะได้ครับต้องพุ่งไปชามครับและอากาเซลบุกเข้าไปครับกลับกลายเป็นนัมเบอร์ครับน
ได้ในจังหวะนี้และยังคงบวกกันไม่หยุดครับไล่ยิงใหญ่เลยครับทางด้านของเนลครับและเนลเก็บทางด้านของโกกีก้าไปแบ็คเกอร์โดนกระโดดสับไปครับเมื่อกี้นี้ดามเซียจัดที่ปั๊บและตามด้วยใบอีกทีนึงฮะทางด้านของนัมเบอร์จะตามต่อครับแต่ไม่มีอะไรให้เอาละตอนนี้แยกย้ายกันหรือเปล่าครับกลับมาที่เลนกลางครับทางด้านของอาร์เซลจ่ายโป๊ะไปแต่ช้าไม่โดนครับอีเดอร์ไลท์ฮะสามารถที่จะเคลียร์เวฟมีเนียนไปได้ครับแต่เวฟถัดไปจะทำอย่างไรครับลามิล่าเหลือเลือดครึ่งหลอดเท่านั้นเองฮะโอ้ยอีเล็กโตคิวแรงจัดจัดด้านบนครับเนลกับดัมเบอร์ครับแล้วแตกครับอีเดอร์ไลท์มาไม่ทันครับ5ต่อ3อะตอนนี้เงินนี่เบียดกันมาเลยหลักร้อยเท่านั้นเองมาเอาออบเจกต์ครับผมเรียกวันบ้านนะเอาภาษาที่ทุกคนคุยกันนะปูล่างเอาวิชาไว้ก่อนตามต่อมาเบอร์เรียนรู้ครับถอยออกครับอย่าเข้าอย่าออกอย่าเข้าอย่าออกโกกีก้าครับทับหวาดทางด้านของนัมเบอร์จังหวะเมื่อกี้นี้ด้านบนครับอีเทอร์ไลท์ไม่มีทาวเวอร์ไว้ซุกหัวแล้วนะฮะอีกเชื่อเลนครับเคียร์มิเนียนไหมครับแบ็คเกอร์จังหวะเมื่อกี้นี้อาคาเซลมาแล้วครับแล้วอาคาเซลใส่ทางด้านของเมอร์ลินเลยเปิดแลกกันแล้วครับแล้วพุ่งทางต่อจากทางด้านของนัมเบอร์ฮะแกโนบิเนียนยกสวยจริงๆครับเสียได้ได้ไปคิวเดียวฮะตรงนี้เหมือนจะมีส่วนครับเปิดสติมาครับเบอร์ลินครับแล้วกระโดดใส่ทางของอาคาเซลฮะหย่อนทำไมไปครับแต่โดนสวนมาและโอ้โหจังหวะนี้ทำได้สวยครับอาริของเบอร์ลินจังหวะสวนกันสวยจริงๆนะไฟเวิร์ดอินสปอร์ตครับตอนนี้สกอร์การฆ่าไม่ห่างนะครับ5ต่อ5เท่านั้นเองครับการเงินห่างกันอยู่พันเดียวเท่านั้นครับมังกรแตกต่างกันอยู่1ตัวแต่ตัวที่2กำลังจะเกิดครับโอเชียนดากอนนะฮะไม่ใช่โอเชียนดากอนดิโอเชียนเดทเก็บความรู้นิดหนึ่งจริงๆเดทไม่ใช่ดากอนนะบางที่ก็บอกว่าเดทคือประเภทหนึ่งของดากอนบางที่ก็บอกว่าเดทเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นต่ำกว่าดากอนคือเป็นเหมือนแย้มีปีกอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละตำนานแล้วกันนะฮะเอามาเป็นเก็บความรู้เฉยๆเพราะไม่รู้จะพูดอะไรNCO ครับลำเลียงมิเนียนมาแล้ววาร์ปกลับฮะกำลังจะเข้านาทีที่10ครับบาลอนาชอกำลังจะเกิดครับเนลกับนัมเบอร์บาลอนาชอเกิดมาที่เรียบร้อยครับอากาเซลเปิดสแกนเลยครับจังหวะนี้เจออีเทอร์ไลท์ครับกว้างขวางเป็นลำมาสูงเลยอีเทอร์ไลท์หันกลับมาครับชูริเกนฟิปไป1ดอกฮะนัมเบอร์ต้องบัตเทิลแดนกลับไปเกาะเพื่อนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะบางทีก็เกาะเพื่อนบางทีก็เกาะภรรยานะฮะเกาะไปทั่วไม่รู้จักทำงานทำการเปิดลิฟเวอร์ครับที่เลนล่างครับแล้ว NCO รับมืออยู่ลดไปเยอะดาเมเซียจัดตีใส่ทางด้านของเมอร์ลินนะตรงนี้ยังไม่จบไฟครับฮีโร่เอนชานมาแล้วอีเทอร์ไลท์จะมาเข้าด้านหลังครับเอ็นซีโอยังไหวอยู่หรือเปล่าครับแล้วไล่ป่าไปชุนเกมฟิตไม่โดนครับหันกลับมาด้านหลังคนที่ตากลายเป็นนัมเบอร์ฮะแต่ด้านบนครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วใครได้ไปใครได้ไปเป็นทางด้านของไฟเวิร์กอีสปอร์ตครับแล้วรู้กันรู้อยู่ว่าทีมนี้อย่าปล่อยให้ได้บารอนนาชอโอ้โหแล้วผมมาจากด้านหลังสวยงามมากครับจังหวะเมื่อกี้นี้ฮะดูครับเบอร์ลินครับจังหวะเซอร์ไพรส์ทำได้สวยจริงๆครับถึงแม้ว่าจะปิดชีวิตไม่ได้แต่ว่าจังหวะเมื่อกี้นี้จำสแกร์มีโต๊ะกระจายลามิล่าเกิดมาอีกครั้งครับ6ต่อ7ครับตอนนี้การเงินห่างกันอยู่ 5,000 นะแต่มังกรห่างกันอยู่2ตัวครับต้องบอกว่า Firework eSport ตอนนี้ได้เปรียบประมาณ 60% ครับสาวกคลัชเกมเมอร์ต้องช่วยเชียร์กันหน่อยแล้วลำเลียงมีเนี่ยที่มีบัคบารอนมาครับมงบอกเลยครับว่าเทอร์เรตนี้แม่ไม่มีโอกาสที่จะกันได้เลยแล้วยังเหลือมีเนี่ยเยอะอยู่เทอร์เรตที่2
ลามิล่าเข้าไปในจังหวะนี้ครับเบอร์ลินเปิดอัตตีมาครับแล้วรวบครับคิวออฟดูแลมาแต่มีคนโดนชามและอาคาเซลเก็บไปได้ดับเบิลคิวแล้วตอนนี้โอ้เป็นเรื่องจริงนั้นของอาคาเซลเทอร์เลตแตกไปอีกเทอร์เลตหนึ่งครับแล้วลากยาวไปเทอร์เลตในหรือเปล่าบาแลกที่จะแตกหรือเปล่าครับน่าจะไม่รอดครับเอ็นดิโอกันเอาไว้ครับอีเทอร์ไลท์ไม่รู้บอกว่าจะเข้าไปหาใครดีและจะปิดเกมเลยครับและจะปิดเกมเลยครับไม่ปล่อยโอกาสให้อยู่นะและจะปิดเกมเลยและฆ่าได้หมดมีทางด้านของมีเลี่ยนเหลืออยู่และที่3ของเซียนไวลิฟทัวร์นาเมนต์ซีรีส์ซีซั่น2จะได้ไหมมีใครเกิดทันหรือเปล่าลามิล่าเกิดทันแล้วลามิล่าเกิดทันแล้วตอนนี้อีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นปิดเกมได้ไหมและเรียบร้อยครับคนที่ได้ทีมที่ได้อันดับ3ของเซียนไวลิฟทัวร์นาเมนต์ซีรีส์ซีซั่น2